กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ3อีสานเริ่มหนาว 9-13 พฤศจิกายนเหนือกทม.อุณหภูมิลด5องศากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ3อีสานเริ่มหนาว 9-13 พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาตะวันออกเหนือกทม.อุณหภูมิลด5องศาวันที่7พฤศจิกายน64กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่7-13พฤศจิกายน64ฉบับที่3ลงวันที่7พฤศจิกายน2564โดยระบุว่าเช้าวันนี้วันที่7พฤศจิกายน64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วโดยในช่วงวันที่ 7-13 พฤศจิกายน64จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก 7-8 พฤศจิกายน64หลังจากนั้น 9-13 พฤศจิกายน64จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ 1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่7พฤศจิกายน2564เวลา 11:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่8พฤศจิกายน2564เวลา 11:00 น.ท็อปดารณีนุชเผยข่าวร้ายเพิ่งรู้ติดโควิดสายพันธุ์เดลต้าหลังไปทำบุญกฐินท็อปดารณีนุชโพธิปิติดาราสาวรุ่นใหญ่โพสต์ไอจีแจ้งว่าตัวเองติดโควิดโดยติดจากเพื่อนที่อุดรธานีกล่าวว่าก่อนอ่านถึงบรรทัดนี้เลื่อนภาพอ่านก่อนนะคะแก้ไขวันเริ่มต้นเขียนเดือนผิดค่ะต้องเป็นวันที่30ตุลาคมสรุปรวมคือติดจากเพื่อนที่ขับรถไปกฐินด้วยกันเพราะวันที่เขาเจอเพื่อนที่เป็นโควิดคือวันที่27ตค.มาพบและนั่งรถคันเดียวกันวันที่31ตค.คือนั่งรถกันยาวๆตั้งแต่ตี3ครึ่งหลายชั่วโมงแล้วยังเปิดหน้ากากกินขนมกินกาแฟกันในรถตั้งแต่เช้าพอเรากลับกรุงเทพวันที่1พ.ย.เพื่อนเขาที่ติดโควิดถึงจะแจ้งว่าตัวเองติดเพื่อนเอเจ้าของรถจึงไปตรวจวันที่2พ.ย.ตอนเย็นหลังทราบผลและรีบแจ้งให้เราทราบเช้าวันที่3พ.ย.
นำสืบโรคแล้วก็คือติดจากกรณีนี้แน่นอนที่เชื้อฟักตัวเร็วเพราะทางแพทย์แจ้งว่าเป็นเชื้อเดลต้าจึงทำให้ติดและแพร่กระจายได้เร็วเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีใครตั้งใจจึงไม่ได้โกรธแล้วว่าใครทั้งสิ้นเป็นเหตุปัจจัยทั้งหลายที่บังเอิญหมอเวลาจะต้องติดเชื้อเพราะตอนแรกก็ตั้งใจจะขับรถไปเองก็มีเหตุให้ต้องอาศัยรถเพื่อนตอนนี้อาการของดาก็ไม่หนักครับเพราะเจอเร็วรักษาเร็วเพื่อน A B และดาผลออกมาว่าติดแน่นอนเหลือเพื่อน Cที่ทำ ATK PCR เมื่อวันที่3พ.ย.แล้ววันนี้ก็ไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งรอผลค่ำนี้เช่นกันโชคยังดีที่ดาและเพื่อนๆรับวัคซีนกันแล้วเชื้อจึงยังไม่แสดงอาการลงปอดใดๆดามีแต่อาการไข้และปวดหัวอย่างมากเท่านั้นวันนี้เพิ่งจะมีอาการคัดจมูกเบาๆหากเหตุการณ์นี้จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดที่มีตัวดาเป็นเหตุต้องกราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะอ่านต่อได้ที่คุณเมฆคอนเฟิร์มเป็นคนล่าสุดของขวัญอุษามณีคือหนุ่มคนนี้ก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานที่นี่ .com ได้นำเสนอเกี่ยวกับประเด็นเป็นหนุ่มคนล่าสุดของนางเอกสาวขวัญอุษามณีซึ่งขวัญเองได้ไปออกรายการทั้งเปิดเผยเรื่องราวความรักว่าเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมพอมีคนมาเป็นหลักให้เราไม่ใช่ตำรวจเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญเพราะขวัญเป็นเซเลอร์มูนในรายการหนุ่มกันชัยซึ่งเป็นพิธีกรได้ยืนภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมพี่ถึงรู้เปล่าเมื่อไม่นานมานี้ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีๆเอาแอลกอฮอล์ของขวัญอุษามณีมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับเลยถึงบางอ้อคนนี้นะพี่จะไม่บอกใครพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมโดยหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างไปสืบมาจนได้และพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองคัดและเพื่อความแน่ใจทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ต่อสายตรงไปถามคุณเม่แอลเม่ของขวัญว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นใช่คนรุ่ยใจของขวัญหรือไม่ซึ่งเม่แอลได้บอกว่าใช่และถามต่อว่าคนนี้ไฟเขียวไหมเม่แอลบอกว่าคนนี้ไฟเขียวจ้า